ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ที่เขาแหลมจังหวัดนครนายกอยู่นะครับใช่ค่ะสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้อุปสรรคมีหลายอย่างเลยค่ะทั้งอากาศที่ร้อนแล้วก็ลมก็แรงด้วยและที่ต้องจับตาก็คือกำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางคืนแบบนี้ภารกิจต่างๆมีทั้งอุปสรรคมากมายแล้วก็ที่ผู้คนกำลังจับตาดูคือกลัวว่ามันจะลุกลามไปจนถึงที่เขาใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่กับคุณบอลรัชตะเชิญค่ะคุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ไฟป่านะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกบริเวณสนามยิงปืนโรงเรียนในร้อยจปร.ครับตอนนี้มีทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าบนเทือกเขาตะแบกเนี่ยจะเต็มไปด้วยควันนะตอนนี้ก็ยังคงมีควันอยู่แต่ว่ากลุ่มควันนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับหลังจากที่ตลอดทั้งวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับจำนวน3ลำด้วยกันนะฮะลำแรกก็คือเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำที่2เนี่ยนะครับเป็นของกองทัพบกนะฮะช่วยกันทำการดับไฟในช่วงของครึ่งเช้าแล้วต่อด้วยประมาณสักบ่าย 3:00 นเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์มา1ลำโดยเป็นนักบินที่มีความเชี่ยวชาญมีการบินในระยะที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทำให้จุดที่เราเห็นณตอนนี้ก็คือมีสถานการณ์ที่คลี่คลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าบริเวณที่ยังคงมีไฟปะทุขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยนะครับได้ขึ้นไปด้านบนเขาครับประมาณ50คนนะเพื่อทำแนวกันไฟเอาไว้แล้วก็ได้ลงมาตอนประมาณ 5:30 นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยนะครับเกิดจากแรงลมที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบริเวณความสูงของเขาเนี่ยฮะคือมีลมที่พัดผ่านอยู่ก็ทำให้มีไฟเนี่ยปะทุขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่าจำเป็นที่จะต้องยุตินะฮะภารกิจในค่ำคืนวันนี้ไปก่อนเนื่องจากว่าถ้าแสงไฟไม่มีนะฮะความมืดจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเข้าทำการรายงานสดคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วจะมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยบินอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งจะหยุดบินไปเมื่อช่วงประมาณสักก่อนเราเข้ารายงานสด1นาทีนี้เองนะฮะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำรถน้ำไปจอดสแตนด์บายไว้ช่วงบริเวณเชิงเขาครับเพื่อที่จะไม่ให้ลุกลามลงมาบ้านเรือนประชาชนรวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมผมจะรายงานกลับไปยังสถานีนะครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพานิชรายงานสดจากจังหวัดนครนายกครับค่ะขอบคุณคุณบอลรัชตะด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงภารกิจช่วงกลางคืนนี่แหละค่ะที่อาจจะเจออุปสรรคหลายอย่างดูภาพจากคุณบอลรัชตะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าไฟยังคงลุกอยู่ที่บริเวณเขาแหลมอยู่นะครับพื้นที่เขาแหลมเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ700ไร่700ไร่แบบนี้นะครับอุปสรรคสำคัญก็คือว่าทางมันลาดชันจะขึ้นไปดับไฟก็ลำบากวิธีการเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือประสานขอเฮลิคอปเตอร์นะครับในการขึ้นไปดับไฟด้านบนนะครับนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับใช้เฮลิคอปเตอร์ครับโปรยน้ำลงมานะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยและกองทัพบกปฏิบัติภารกิจดับไฟป่านะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณบอลเล่าให้ฟังเริ่มปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วทีมยุทธศาสตร์ต้องประสานงานกันแบบนี้คุณผู้ชมฮะเขาจะดูภาพถ่ายทางอากาศก่อนแล้วก็ประเมินทิศทางลมจากนั้นจะชี้พิกัดการปล่อยน้ำพอรู้พิกัดการปล่อยน้ำคุณผู้ชมฮะก็จะนำเฮลิคอปเตอร์น้ำถุงบิ๊กแบ็กไปตักน้ำอยู่ในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยปรือมุ่งหน้าเข้าไปดับไฟจุดแรกที่เขาดับก็คือพื้นที่เขานางดับนะครับภารกิจนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดนครนายกเป็นคนบัญชาการอยู่นะครับเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมฮะคือดับไปสักพักหนึ่งต้องยุติภารกิจเป็นการชั่วคราวก่อนใช้เฮลิคอปเตอร์ได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าลมมันแรงมากๆอากาศก็ร้อนจัดทำให้ไฟลุกลามอย่างต่อเนื่องพักไปก่อนฮะค่ะจากนั้นฮะคุณผู้ชมฮะจะใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเข้าไปช่วยในช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับคุณชัยยาห้วยหงทองตอนนี้เนี่ยกังวลเรื่องของไฟป่าอย่างมากคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทิศทางอย่างที่คุณนิปปอนบอกไฟเนี่ยเริ่มลุกลามขยับเข้าไปใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วจะต้องป้องกันยังไงเขาจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานทหารและก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมแล้ว50ชีวิตคุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยเดินขึ้นไปแบบนี้ฮะแล้วทางเดินไม่ใช่ง่ายๆนะมันชันมากผมเนี่ยคนนครนายกแล้วก็อยู่พื้นที่บ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้จากจุดนี้แค่10กิโลเท่านั้นเองเขาบอกเลยฮะจุดนี้จุดที่ขึ้นไปคือยอดเขาตะแบกนะครับจะต้องขึ้นไปทำแนวกันไฟอุปสรรคเหมือนที่ผมบอกคือมันทางลาดชันมากๆคุณผู้ชมฮะแล้วเดินเนี่ยคุณผู้ชม
3กิโลโอ้โหจากด้านล่างอ่ะ3กิโลนะครับนอกจากอุปสรรคทางชันแล้วคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งอย่างพื้นที่บริเวณโดยรอบมีกับดักสัตว์อยู่มิฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและที่สำคัญอุปกรณ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะในการดักสัตว์เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปเอาออกมาได้นะครับเพราะว่าชาวบ้านวางกับดักไว้อย่างดีมากเลยครับประมาณ50นายจะเดินเท้าขึ้นไปครับครับคาดว่าคือไฟไม่สามารถดับโดยตรงได้ครับต้องทำขึ้นไปทำงานการไฟครับแล้วก็จุดสวนออกมานะครับคาดว่าวันนี้น่าจะสำเร็จครับปัญหาก็คือไฟจะเดินถึงไฟเนี่ยมันชันไงนะครับไปถึงปั๊บเนี่ยเชื้อเพลิงมันเยอะเชื้อเพลิงเยอะการทำงานการไฟมันยากครับได้รับผลกระทบไหมอันนี้น่าจะมีสัตว์ป่าอยู่น้อยมากพื้นที่ชันครับคือเป็นห่วงก็คือเต่าอย่างเดียวเต่าจะหนีไฟไม่ทันสัตว์อื่นหนีไฟทันหมดครับครับครับเต่าเหลืองอะฮะนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะผลกระทบกับชาวบ้านตอนนี้นักข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่13ตำบลเขาพระนะครับอยู่ติดกับพื้นที่เขาแหลมนี่แหละฮะคุณผู้ชมชาวบ้านกังวลใจอย่างมากสถานการณ์มันไม่คลี่คลายตอนนี้กลัวว่ามันจะลุกลามเข้าไปเผาสวนทุเรียนแล้วก็สวนส้มโอวิธีการที่ชาวบ้านทำได้ก็คือฉีดน้ำป้องกันเอาไว้คุณผู้ชมฮะมีชาวบ้านบางคนเพิ่งจะไปซื้อที่ดินติดกับเขาแหลมตกใจมากฮะค่ะเล่าให้ฟังเลยโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมามองขึ้นไปบนภูเขานึกว่าเห็นภูเขาไฟไฟเนี่ยมันลุกลามตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับแล้วนอกจากภาพนี้คุณผู้ชมมันมีเสียงดังลั่นเลยมันมาจากความร้อนของป่าฮะกังวลเลยว่าความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วหากมีลมแรงกว่านี้มันอาจจะลุกไหม้แล้วก็ลามไปยังจุดต่างๆได้ครับก็อยากให้ทางการมาช่วยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวตอนเย็นบอกว่าเดี๋ยวจะรายงานไปถึงผู้ใหญ่เพื่อเอาเครื่องบินเอาฮอน้ำมาลาดเลยเทน้ำเหมือนอย่างที่ตามต่างจังหวัดที่เขาหมักไฟไหม้เป็นเทือกเลยแหละแล้วมันจบไม่ลงหรอกอันเนี้ยเพราะเขาเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเนี่ยครูก็อยากเอาฮอมาเอาน้ำมาแล้วริมเขาข้างล่างเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่เยอะทุกคนก็นอนมันก็ไม่หลับยังดูเดี๋ยวนั่งแต่ข้างบนเนี่ยจะอันตรายมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแล้วมันมีลมติดลมบนก็มีหน่วยดับเพลิงอะไรเตรียมรออยู่ครับเพราะว่าถ้าไฟไหม้ลงมันจะหาที่ปลูกอะไรก็ทุเรียนพวกอะไรคุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละหน่วยงานพยายามระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับอีกหนึ่งหน่วยก็คือศูนย์สู้ภัยพิบัติพญาอินทรีนะครับเขาจะช่วยก็คือว่าทำยังไงบ้างนำเครื่องสูบน้ำเครื่องดับเพลิงแรงดันสูงหลายเครื่องนะครับและก็จะมีการส่งน้ำดับเพลิงระยะไกลสามารถต่อสายไปได้ประมาณสัก 1,000 ถึง 2,000 เมตรเนี่ยเอาไปให้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดับเพลิงในพื้นที่ไกลๆค่ะก่อนหน้านี้ปี2563เคยร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าหลังโรงเรียนในร้อยจปร.และประสบความสำเร็จมาแล้วครับซึ่งเราจะมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงนะฮะจำนวนหลายเครื่องพร้อมสายส่งน้ำดับเพลิงระยะไกลที่สามารถต่อสายได้เป็นประมาณสัก 1,000 ถึง 2,000 เมตรนะครับก็จะขึ้นไปช่วยฉีดน้ำดับไฟไหม้ป่าในพื้นที่นครนายกในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมคะเชื่อว่าตลอดทั้งวันนี้มีแต่คนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะท่านผู้ว่าบัญชาชาววรินทร์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านบอกสาเหตุเนี่ยมาจากฟ้าผ่าอ๋อมาจากฟ้าผ่าเหรอฟ้าผ่าที่เขาชะพลูจุดเดียวเท่านั้นล่ะค่ะแล้วก็เกิดเป็นไฟปะทุแล้วก็ลามไปที่เขาแหลมหลังจากนั้นวันที่29มีนาคมลมมันแรงมากจริงๆตอนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับไฟป่าเพราะกลัวว่ากระแสลมแรงเดี๋ยวจะทำให้ไฟป่ามันจะยิ่งลามไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่จริงนะคะลมมันก็แรงจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้จะคล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี63ไฟลามลงมาด้านล่างเจ้าหน้าที่ก็ไปดับตามจุดต่างๆที่มันไหลลงมาค่ะแต่ว่ารอบนี้มันลามไปอยู่ที่แนวสันเขาสูงจุดเสี่ยงอันตรายมันจะเยอะมากฉันก็เลยเน้นย้ำทั้งเรื่องของความปลอดภัยต้องคำนึงถึงทิศทางของลมด้วยแล้วก็การทวีความรุนแรงของลมซึ่งมีช่วงปะทุที่เขานางดำบางจุดนะคะอยู่ติดกับเขาแหลมข้อดีท่านบอกมีอย่างเดียวนะคือจุดสูงสุดของเขาเนี่ยมันมีความชื้นอยู่บ้างเพราะเป็นป่าเบญจพรรณค่ะในวันที่29เนี่ยช่วงของตอนที่คืนเราก็หวังว่ามาทั้งพายุทั้งฝนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ค่อยมามันก็เกิดเหตุกับฟ้าผ่าที่เขาชะพลูนะครับจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งก็เลยทำให้มีเรื่องของไฟปะทุนะครับ
หมือนที่บอกคุณผู้ชมฮะพื้นที่เขาแหลมเนี่ยคือพื้นที่ประมาณ700ไร่ด้วยกันอุปสรรคสำคัญคุณผู้ชมดูฮะ มันเป็นเขาที่ชันแบบนี้แล้วบริเวณพื้นที่โดยรอบมันเป็นป่าไผ่แล้วก็หญ้าคาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับลมก็พัดแรงด้วยตามการคาดการณ์เนี่ยจะใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ประมาณสัก5วันถ้าเทียบกับปี2563แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จภายใน3วันนะฮะส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ